ครับวันนี้ลุงจ้นจะพามาออกรอบกันที่สนามอยุธยากอล์ฟคลับนะครับซึ่งการเดินทางก็แสนจะสะดวกสบายนะครับจากแถวๆบ้านลุงจ้นโซนกรุงเทพเหนือก็เดินทางมาแค่60นาทีครับถึงแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่หลุม1ครับตอนนี้เนื่องจากว่าแคดดี้เขาขอไปซื้อผลไม้ลุงจ้นต้องมาขับรถกอล์ฟเองซึ่งสัมผัสได้เลยว่ารถกอล์ฟที่นี่แรงมากเนี่ยนี่แค่แต่เบาๆนะเดี๋ยวถ้าเหยียบนี่ปื้นเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่ารถบัมอ่ะสุดๆครับเรามาเริ่มต้นกันที่หลุม1นะครับพา4 359หลาครับจะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับคนที่ตีรวบเนี่ย OB รอท่านอยู่ทันทีครับและคนที่ตีสไลด์ก็จะมีน้ำดักรออยู่ทางขวาครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่เป็นทีออฟแรกของวันเนี่ยลุงจ้อนว่าช็อตแรกต้องระมัดระวังนิดหน่อยครับเดี๋ยวจะเสียแต้มเร็วเกินไปลุงจ้อนออกด้วยไม้3ครับหมุนตัวใช่ไหมอย่าใช้ข้อมือหมุนตัวเข้าไปชิ้นหนึ่งโอ้โหช็อตแรกของวันก็ค่อนข้างเปิดบานไปทางขวาเลยนะครับโอ้ยช็อตแรกของวันมันมากไม่ได้วอร์มเลยฮะเพื่อนๆก็ตีกันหมดลุงจ้อมวยเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์ก็เลยต้องซัดไปก่อนตียืนไม่อยู่นะแต่โชคดีลูกไปดีฮะไปดูกันครับช็อต2เป็นไงลุงจ้อนอยู่กับลุงต่ออยู่ที่เดียวกันครับระยะเท่าไหร่ครับ147ครับพี่147ลาโอเคช่วง approach shot หลุมนี้ค่อนข้างโอเคนะครับพยายามตีไม่ให้ทะลุเข้าไว้ก่อนครับเพราะทะลุไปจะมีอุปสรรคสายดักอยู่ข้างหลังนะครับสวยงามลุงต่อก็ซัดเข้าไปก่อนเลยครับลุงต่อนี่เป็นนักกอล์ฟฝีมือดีนะครับซัดนิดเดียวครับซัดนิดเดียวอยู่ประมาณ flight A นะครับ single handicap ครับส่วนลุงจ้อนก็ตามเข้ามาเล่นด้วยนะครับประมาณแฮนดิแคปก็เลข2ตัวครับส่งดีกว่าเราเยอะเลยอ้าวสั้นนะโอเคไปเล่นลูกสั้นข้างกรีนครับลุยครึ่งวงกรีนเลยฮะใช่ค่ะกรีนมันวิ่งลงทางนู้นอ่ะเนาะเนี่ยนะครับไม่เคยมาก็ต้องขอข้อมูลจากแคดดี้เยอะหน่อยนะครับอันนี้เป็นทางลงนะครับกรีนจะเทไปทางหน้ากรีนนะครับลงหลุมตะกะชอขึ้นมาครับเอาแล้วครับมาพัดเก็บพาระยะประมาณครึ่งคันธงครับโอเคหลุมแรกพาครับฮ่าฮ่าฮ่าหลุมแรกก็พาไปแล้ววันนี้น่าจะดีครับหลุมที่2นี่เป็นพา5นะครับพา5ด็อกเลขขวาตอนที่เราอยู่บนแท่นทีออฟนะครับแคดดี้จะแนะนำให้เราเล็งมาที่บังเกอร์ที่เราเห็นตรงกลางเนี่ยนะครับซึ่งเป็นจุดเล็งที่เหมาะสมนะครับถ้าตีไกลเนี่ยการตีตัดทางขวานี่ค่อนข้างยากครับเพราะมันจะไม่พ้นป่านะครับที่เด็ดของเขาคือกรีนครับกรีนที่เนี่ยขวาน้ำซ้ายทรายครับแล้วก็ค่อนข้างแคบครับตอน approach shot ต้องมีความแม่นยำพอสมควรเลยครับเล็งบ่อทรายเนาะจะไปดอกเล็งขวาที่หลังอ๋อถ้าเราเล็งขวาตีตัดเลยไม่ค่อยดีนะไม่ได้ค่ะโอเคจะมีต้นไม้กับน้ำขอบคุณครับโอ้โหวันนี้ทีออฟหลุม2คล้ายกับหลุม1นะครับคือยังไปทางขวาอยู่ครับเนี่ยครับลุงจ้อนทีออฟหลุดมาทางขวานะครับทำให้ต้องมาแก้ไขนิดหน่อยครับลูกนี้ตำแหน่งลูกสูงกว่าเท้านะครับลุงจ้อนต้องเล็งเผือกขวาครับแล้วก็หวังว่าตอนตีเนี่ยจะเกี่ยวเข้าซ้ายตามธรรมชาตินะครับโดนประมาณ 60-70% ครับตีไม่ค่อยจบวงแต่ว่าผลงานพอใช้ได้ครับวางตัวมาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าช็อตนี้ลุงจ้อนตีล้นไปหน่อยครับเบ่งเกินไปครับทะลุไปข้างหลังเลยครับเอาล่ะครับอันนี้ต้องเล่นจากข้างกรีนเข้ามานะครับเหมือนจะสั้นไปหน่อยครับครับต้องเก็บพาค่อนข้างไกลนะครับลูกนี้ครับแล้วก็พัดแรงครับลูกนี้โอ้โห
ได้โบกี้ตั้งแต่หลุม2เลยครับเอาละครับมาลุยกันต่อครับหลุม3พา3ระยะ121หลาครับหลุมนี้พอส่วนใหญ่พอเห็นระยะ121หลาก็จะคิดว่าเป็นหลุมง่ายนะครับแต่ลองดูการออกแบบหลุมก่อนนะครับทรายเนี่ยดักไว้เยอะเลยครับทางด้านหน้ากรีนนะครับแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นบ่อหญ้านะครับหลุมจอนใช้เวทนะครับ48องศาโดนเข้าไปเต็มๆครับลูกนี้แล้วครับต้องยิงเบอร์ดี้ระยะค่อนข้างไกลครับก็หวังว่าเข้ากะละมังไว้ก่อนนะครับเรียบร้อยครับมาถึงหลุม4เลยครับหลุม4พา4 366หลานะครับลุงจนว่าความยากอยู่ที่ช็อต1เนี่ยแหละครับเพราะว่าบริเวณ landing area เนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะครับมีทั้งทรายแล้วก็มีทั้งน้ำนะครับส่วน approach shot นี้ก็ต้องใช้ความแม่นยำนะครับใครหลุดซ้ายขวาโดนทรายดักแน่นอนครับเอาครับลุงจนยังคงเลือกใช้ไม้3ออกอยู่นะครับโอ้ช็อตนี้ค่อนข้างดีครับออกไปตรงที่เล็งเลยครับพอได้ที่เล็งแล้วช็อต2ก็ค่อนข้างง่ายนะครับลุงจอนใช้เหล็ก8ครับหลังลูกนิดๆครับแต่ว่าทิศทางยังตรงอยู่ครับเอาละครับมาหน้ากรีนะครับต้องโยนเข้าไปครับใช้ได้ครับลูกนี้ไปลุ้นที่พัดกันต่อน้ำหนักได้ครับโอเคเก็บพาระยะขาสั่นครับมาลุ้นกันหน่อยครับโอ้ my god เนี่ยนะครับนึกว่าไม่มีลายครับเลยกะชาร์จเข้าไปเลยปรากฏว่าจริงๆมีลายนะครับต้องให้ลายนะครับหลุมเมื่อกี้เอาละครับหลุม5พา4ครับหลุมนี้ห้ามออกซ้ายเป็นอันขาดครับเพราะว่าน้ำเนี่ยดักซ้ายยาวๆไปยันกรีนเลยครับแล้วก็ช่วงทางขึ้นกรีนเขาจะมีทรายดักนิดหน่อยครับอันนี้หลุม5พา4 321หลาเล็งซ้ายซ้ายไกลด้วยนะเล็งตรงอ่ะซ้ายตรงเนี่ยนะครับเสียงน้องต่อเขาบอกว่าให้เล็งไปที่กรีนเลยนะครับเรียบร้อยครับลุงจ้อนกังวลเรื่องทีออฟมากไปครับไปหมุนมือซ้ายนิดเดียวครับลูกเข้าซ้ายเลยครับแย่แล้วครับต้องไปสู้ครับหลุมนี้เนี่ยเรามาดูวงสวิงนะครับลุงจ้อนว่าเพลนมันน่าจะผิดอยู่นะครับขึ้นแบนแล้วก็ลงข้างบนนี่มันคล่อมชัดๆแล้วพอไปใส่ left hand rotation ก็เรียบร้อยครับเนี่ยครับส่วนเพื่อนร่วมทีมก็ทุกคน drive safe นะครับตีออกขวาไว้ก่อนครับเนี่ยครับลุงมอนก็เล็งขวาเลยนะครับปล่อยลุงจ้อนตกน้ำอยู่คนเดียวเลยนะครับหลุมนี้ดีกว่าตกน้ำร้อยสามสิบแปดหลาเอาเหล็กเก้าครับผมอันนี้ก็เล่นกับเพื่อนกันเองนะครับก็ปกติต้องดรอปให้ติดขอบน้ำมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็ดรอปในลับครับเหล็กเก้าซัดไปเต็มๆครับลุ้นหน่อยครับว่าผลงานเป็นยังไงเข้าเต็มดีฮะลูกนี้โอ้โหออนครับแต่ออนไกลมากครับลูกนี้เรียกว่าขอให้ถึงหลุมเป็นใช้ได้ครับนะครับมาพัดระยะเลยวงกิฟต์มานิดนึงนะครับแค่2โอ้โหโชคดีลงไปครับถึงหลุม6แล้วครับโอ้โหแบบเดียวนะวันนี้ไม่มีคนเลยครับ351หลาครับครับหลุม6พา4 351หลาครับลุงจ้อนก็ยังทีออฟรวบซ้ายนะครับเหมือนวันนี้จะไม่ใช่วันของลุงนะครับเนี่ยครับหลุม6พา4หลุมเนี้ยมันจะยั่วยั่วให้เราตีออกซ้ายครับเพราะว่าป่าอยู่ทางขวาถ้าเราเข้าป่าขวาเราจะอ่อนยากนะครับแล้วถ้าใครบานทรายมากเนี่ยก็จะมีทั้งน้ำทั้งทรายดักอยู่ครับซึ่งลุงจ้อนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับตกทรายซ้ายไปเรียบร้อยแล้วครับช่วงขึ้นกรีนก็
ขวาปลอดภัยครับซ้ายอันตรายครับช็อต2เหลือประมาณ130หลาครับโอ้โหช็อตนี้คลีนมากครับไม่โดนทรายเลยนะครับเด็ดแต่ลูกไปเลยครับโอ้ยออนแล้วครับไปยิงเบอร์ดี้กันครับไปโหวันนี้แดดแรงอะลุงจ้อนลองใช้แว่นใหม่เพิ่งไปซื้อมามันบอกมันเป็นเลนส์อะไรโฟโต้จีนิกอะไรเนี่ยคือถ้าไม่มีมันไม่โดนแสงสว่างมันก็ใสๆนะนี่พอโดนแดดปุ๊บมันก็ค่อยๆปรับเป็นสีเทาเข้มแล้วเออสบายตาดีเหมือนกันนะครับแต่ราคาเขาก็จะแรงกว่าเลนส์ทั่วไปอยู่พอสมควรเผื่อใครสนใจไปลองใช้ดูครับพอเล่นกอล์ฟนี่ก็เรียกว่าเอาตามาทรมานนะตากแดดตากลมเป็นอวัยวะที่ต้องถนอมไปนานๆครับเอาละครับคุยเรื่องแว่นเสร็จมายิงเบอร์ดี้กันหน่อยครับจริงๆระยะใกล้นะครับแล้วดูพัดวันนี้สิครับโอ้โหวันนี้โอ้โหเป็นไงล่ะพัดไม่ลงกรีนที่นี่ผมบอกเลยว่าดีกว่าราคามากอยากให้มาลองกันครับใช่ไหมครับคุณคดีใช่ค่ะลุงจนว่าเป็นสนามที่กรีนเขามีของอยู่นะครับค่อนข้างไวแล้วก็มีลายเยอะครับครับไปต่อกันที่หลุม7พา3ระยะ157หลาครับลุงจนชอบพา3ที่นี่นะครับเป็นพา3ที่ไม่ค่อยยาวมากแล้วก็ใช้เหล็กสั้นเหล็กกลางเล่นได้สนุกดีครับโดยเฉพาะวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับมีผลครับช็อตนี้โดนแน่นดีครับค่อนข้างพอใจครับยืนลุ้นอยู่นานเลยครับรอดูผลงานครับออนอีกแล้วมาลุ้นหน่อยพัตเตอร์จะทำงานเปล่าวันนี้เป็นธรรมดานะครับวันไหนพัดดีสกอร์ก็จะดีนะครับวันไหนพัตเตอร์กับเราคุยกันไม่รู้เรื่องก็ยากเลยครับเนี่ยครับลองดูที่ปลายธงนะครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงเลยครับยิงเบอร์ดี้แล้วครับขอแค่เข้าวงไว้ก่อนโอ้โหโอเคครับอันนี้ถือว่าระยะก้มแก้มเพื่อนให้ครับน้ำหนักได้ลายไม่พอฮะได้พาไปหลุม8พา4ครับระยะ342หลาครับเนี่ยดูระยะของช็อต1นะครับเขาจะทำบังเกอร์บีบขวาแล้วพยายามให้เรากังวลบังเกอร์แล้วหนีไปตกน้ำซ้ายนะครับที่กรีนก็เอาบังเกอร์ยาวๆดักซ้ายตลอดทางครับต้องเล็งยังไงครับเล็งไปซ้ายบ่อซ้ายกลางไฟวีค่ะโอเคขอบคุณเขาแล้วครับให้เล็งซ้ายบ่อซ้ายนะครับซึ่งมีที่อยู่น้อยมากแต่ว่าลุงจ้อนก็ต้องเล็งตรงนั้นแหละครับโอ้โหลุงจ้อนสตาร์ทตรงแล้วก็ไปรอออกซ้ายไปเลยครับอันตรายครับลูกนี้รอดหรือเปล่าไม่รู้นะครับแย่แล้วครับรวบซ้ายมา3หลุมติด ไม่รอดครับลุงจ้อนตกน้ำครับ2ได้112หลาครับ112 48ครับเอาครับ112หลานะครับลุงจ้อนใช้เวท48องศาครับชิปแมงโอ้โหดูไม่จืดครับตกน้ำ2ช็อตติดไม่น่าเลยไอ้ตีตกน้ำสกอร์ลุงจ้อนไม่เท่าไหร่นะเสียดายลูกก็สิโอ้ลูกใหม่ๆเลยครับสังเวยน้ำไปซะแล้วลุงจ้อนตกน้ำลุงม่อนก็มีอุปสรรคไม่แพ้กันครับโอ้ลุงม่อนยืนในหญ้ายาวๆนะครับชายน้ำเลยค่อนข้างยากครับโอ้โหจากป่าสู่ทรายครับลุงจ้อนก็ฟันกลางลูกเต็มๆเลยครับโชคดีที่มันข้ามทรายไปแล้วนะครับฟันกลางลูกแต่ผลงานพอรับได้ครับผมลุยต่อครับสวยมากลูกนี้กิฟต์แล้วครับเอาครับเพื่อดับเบิลโบกี้นะครับคันธงนิดๆครับโอ้โชคดีครับลงกลางหลุมครับดับเบิลนะพัดลงครับแต่เบอร์ดี้กับพาเซฟอยู่แหมเป็นพัดที่โชคดีนะครับสกอร์เลยยังไม่ไหลไปเยอะครับเราเดินทางมาถึงหลุม9พา5แล้วนะครับที่นี่หลุม9กับหลุม18จะเป็นพา5นะครับซึ่งลุงจ้อนชอบครับหลุม9ถ้ามองจากแท่นทีออฟจะเป็นด็อกเล็กขวานิดๆ นะครับจริงๆไม่ค่อยมีอะไรนะครับตีวางตัวมาเรื่อยๆครับจะมีความยากแค่ตรง approach shot นี่แหละครับจะมีน้ำกับทรายเข้ามาให้เรากังวลใจนิดหน่อยนะครับลุงจ้อนจะลองใช้ข้อมือให้น้อยลงและใช้ตัวให้มากขึ้นโอเคหมุนได้เยอะ
เรียบร้อยครับลูกนี้สไลด์เต็มๆเลยครับหายเข้าไปในป่าครับช็อต2นี่ลูกต่ำกว่าเท้านะครับเป้าหมายลุงจ้อนคือต้องโยนกลับเข้าไปในแฟร์เวย์ให้ได้ก่อนครับโอ้โหเบ่งครับลูกเลยไม่เข้าไปตามแผนครับยังบานขวาอยู่ครับโอ้โหช็อต2ลุงจ้อนตีมาที่เห็นนั่นคือแฟร์เวย์นะครับมาดูลูกลุงจ้อนดิครับมาอยู่ตรงนี้โอ้โหต้องตีข้ามน้ำนะมาสู้ครับมาลุ้นกันหน่อยนะครับลูกนี้ซ้ายสูงขวาต่ำลูกจะโด่งกว่าปกตินิดๆครับโหลูกนี้ล้นครับเผื่อเหล็กไปเบอร์หนึ่งครับตกข้างน้องกีฟเลยครับดีที่โฟไปเนี่ยครับเลยกรีนมานิดนึงนะครับต้องชิปกลับเข้าไปครับน้ำหนักดีนะครับทิศทางต้องปรับปรุงครับลืมไปว่าไม่ต้องให้ลายเยอะครับลูกชิปเรียบร้อยและเนี่ยครับต้องมาพัดระยะนี้อีกแล้วครับโอ้โหโชคดีเกี่ยวลงพอดีครับโอเคครับหลุม9จบด้วยพาแฮปปี้ครับผมเรียบร้อยแล้วครับจบ9หลุมเดี๋ยววันนี้ผมจนขอบันทึกเทปแค่นี้นะต้องไปเล่นกอล์ฟหน่อยแล้วเดี๋ยวเงินไม่พอจ่ายค่าพอยต์ฮะไม่ใช่อะไร อยุธยากอล์ฟคลับหลวงจ้อนวาสนาเขาดีนะแฟร์เวย์ดีกรีนดีทรายนี่จะเป็นทรายละเอียดนุ่มๆอ่ะค่อนข้างหนักเวลาตกแล้วขึ้นยากหน่อยเดี๋ยวคราวหน้าแก๊งลุงไปเล่นที่ไหนตามไปดูกันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ